คน่าจะเข้าแล้วนะเช็คให้หน่อยมาแล้วอย่าลืมปิดเสียงด้วยนะน่าจะเข้าแล้วแหละโอเค2คนแล้วสวัสดีครับเดี๋ยวรอคนดูนิดนึงนะครับตอนนี้ก็22คนดูแล้วเดี๋ยวรอคนดูนิดนึงนะครับนี่46คนดูแล้วสำหรับพี่ๆคนไหนที่เข้ามาก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เปิดสาธารณะด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาว HRBB สวัสดีครับพี่ตั้มแชร์ดีครับพี่ตั้มเข้ามาเนี่ยพี่ตั้มสวัสดีครับผมนี่สวัสดีพี่หนุ่มด้วยนะครับพี่หนุ่มสุราษฎร์บอกสวัสดีครับสำนักฮาริสสวัสดีครับผมใครที่เข้ามาก็พิมพ์มาหน่อยใครดูอยู่ใครกันหน่อยจากจังหวัดไหนกันบ้างครับผมโอเคสวัสดพี่จากสปป.ลาวทุกท่านนะครับสบายดีนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก่อนเริ่มก็90คนดูแล้วนะครับตอนนี้เป็นไงบ้างสปป.ลาวก็ฝากแชร์ให้พี่บาร์เบอร์สปป.ลาวทุกท่านด้วยดีครับติดตามครับผมโคราชครับจากโคราชสวัสดี95คนดูจากที่ไหนกันบ้างรายงานตัวหน่อยแล้วนี่แชร์ให้แล้วนะครับขอบคุณมากครับพี่สปป.ลาวทุกท่านนะครับสบายดีนะครับท็อปิกวันนี้สนุกแน่ๆเดือดแน่ๆใช่เพราะว่าเป็นโซนที่ยอดฮิตตลอดการนะผมว่าไม่ว่าจะเป็นในไทยต่างประเทศหรือว่าที่ที่ไหนก็ตัดกันตรงนี้จากสปป.ลาวสวัสดีครับสมุยเสียงชัดมากโอเคครับพี่นี่ที่ไหนเสียงไม่ชัดก็บอกไปได้นะใช่สบายดีครับสบายดีเช่นกันครับพี่จิตครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีทุกคน133คนดูครับเดี๋ยวรออีกประมาณ5นาทีเราก็จะเริ่มเข้าหัวข้อกันเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เรียกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆบาร์เบอร์ก็เข้ามาดูนะครับก็บอกว่าตรงนี้บางทีเคยตัดเป็นไงบ้างรู้สึกสนุกไหมเรียกมัสคัทนะมันใช่ไหมมันมากมันรู้สึกแบบเมื่อตอนนั้นเคยตัดหัวตัวเองด้วยเวลาอาบน้ำเสร็จนะครับน้องๆแบบโอ้โหแบบปึ๊ดทีเดียวปึ๊ดทีเดียวคือแบบแห้งเลยมันแห้งเลยแห้งง่ายมากแค่สะบัดงานก็จบสวัสดีทุกท่านครับเป็นลุคผมสั้นที่แบบมีเสน่ห์มากใช่ดูจากคาแรคเตอร์นายแบบที่เราเลือกมาก่อนคือเป็นคนชอบผมสั้นหรือว่าไงครับครับเพราะว่ามันเป็นไงบ้างตื่นมาก็ลุกไปได้เลยมันจะดูแบดบอยหน่อยดูเขาพี่อ่ะดูเร็วนิดนึงดูเร็ว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 แล้วมันจะดูแบบเท่ๆหน่อยครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีพี่ๆกัมพูชาด้วยนะครับสดสดใสนะครับพี่สวัสดีครับนี่ FC บางยีครับจากบาร์เบอร์กอล์ฟตัดผมชายสวัสดีครับแก๊งฮาริสสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับโอเคช่วงนี้พูดถึงก็ฮิตมากๆนะบ้างนะใช่แบบแนวแบบคนที่แบบร้องเพลงแร็ปเปอร์อะไรก็อันนี้น่าจะเป็น FC ช่างหำแน่เลยติดตามจากแหวงครับเขาบอกโอ้โหมาถึงสวัสดีครับโอ้โหโอเคเรามาเริ่มกันเลยไหมเริ่มกันเลยครับโอเคก็ขอกล่าวสวัสดีพี่ๆทุกคนอย่างเป็นทางการนะครับพวกเราทีมงานฮาริสบาร์เบอร์วันนี้มาโดยช่างหำนะครับหรือน้องหำของเราเดี๋ยวขอให้ช่างแต่ละคนรายงานตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมช่างฮาริสนะครับผมนี่เป็น RBB ครับผมรายงานตัวสวัสดีครับผมบาร์เบอร์ยีครับผมนี่บาร์เบอร์ยีเฮดอาร์บีบีครับผมครับสวัสดีครับผมช่างทำคัมซี่ครับ HRBB นี่ธรรมดาที่ไหนมหาเทพทั้ง3ครับบอกวันนี้ต้องบอกว่าเทคนิคเฟดที่เรามาให้อ่ะมันจะเป็นเฟดที่แบบขาวมากแล้วก็เป็นไฮไฮหน่อยนะครับผมโอเคใครที่ดูอยู่ก็รอดูเทคนิคกันได้นะครับผมโอเคเริ่มเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับครับผมก่อนอื่นนะครับคุมผ้าก่อนเลยครับผมอย่ารีบโอเคเดี๋ยวบางทีคุมผ้าให้ก็แล้วกันวันนี้เป็นทรงอะไรครับช่างทำวันนี้เป็นบัสเฟดครับผมบัสเฟดก็จะสั้นๆเนี่ยครับแล้วก็จะมีเฟดเป็นลูกเล่นนายแบบหล่อครับเขาบอกโอ้โหนายแบบเดี๋ยวทิ้งไอดีไลน์นายแบบให้นะครับนี่สวัสดีครับจากชลบุรีสวัสดีครับพี่สวั
ดีครับเขาบอกว่าก๊อตก๊อตทั้งนั้นโอ้โห3คน3มหาเทพเขาบอก FC ฝั่งลาวครับสบายดีนะครับพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กันทุกคนด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับ214คนดูครับต้องบอกว่าพูดได้ว่าโครงหน้าของพี่เขาคือเป็นโครงหน้าเห็นไหมเรียงๆเลยตั้งตรงนี้ผมว่าเท่มากๆโคตรจะเท่ใครที่ชอบรูปผมสั้นแนะนำแนะนำนะอย่างพี่คนไหนที่เป็นข้าราชการอะไรเงี้ยเหมาะไหมทรงนี้ผมว่าเหมาะเลยเพราะว่ามันขาวสามด้านไงใช่ขาวสามด้านแล้วก็มีความเท่ใช่โอเคสเต็ปขั้นตอนการทำเริ่มเลยครับวันนี้ช่างทำจะแบ่งขั้นตอนการทำงานเป็นกี่ส่วนครับเนี่ยผมวันนี้ผมจะมาเริ่มจากด้านบนก่อนด้านบนผมก็จะใช้เบอร์สามในการเคลียร์ผมด้านบนคือท็อปเดี๋ยวจะทำอธิบายก่อนอธิบายการทำงานก่อนวันนี้ยังไงดีเบอร์สามนะจ๊ะเบอร์สามใช่ครับแล้วก็จะเริ่มตั้งแต่เบอร์สกินเลยสกินก็เป็นเบอร์ศูนย์ใช่ไหมใช่เบอร์ศูนย์ศูนย์ก็คือตั้งเฟสนี่แหละใช่ก็จะจากขาขึ้นไปเลยก็บอกว่าท่านทำไม่พูดมากชอบทำครับผมนี่คนนี้ต้องบอกก่อนเลยพูดน้อยต่อมีคำถามเข้ามาครับทรงบัตเฟดต่างกับสกินเฟดยังไงเอ่ยโอเคบัตเฟดก็จะเป็นที่อารมณ์บ้านเราเรียกว่าสกินเฮดแต่เฟดสกินเฟดก็จะเป็นชื่อเรียกของการเฟดที่ขาวตั้งแต่สกินก็คือเหมือนผิวหนังก็จะไล่ขึ้นไปบัตเฟดใช่ก็บอกว่าเวลาเราเขียนอย่างที่ฝรั่งเราเขียนดูจากทรงผมเนี่ยแล้วถ้าเราเขียนว่าบัตเฟดอ่ะมันจะขึ้นเป็นสกินเฟดเหมือนกันชื่อเรียกของต่างประเทศเขาเลยเรียกว่าบัตเฟดกันใช่ต่างประเทศเรียกบัตเฟดแล้วถ้าสวิตเซอร์แลนด์เรียกอะไรครับช่างครับเรียกว่าสกูเฟดอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้มุกนะครับไปเรื่อยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยไหมขอหัวใจรวยๆช่างทำหน่อยครับจัดไปสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยครับ215คนดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่างทำหน่อยครับอันนี้พูดถึงช่างทำงานนี้แป๊บเดียวเลยนะครับหมดแล้วด้านบนได้ไอ้ส่วนของด้านบนไม่ต้ององศาเลยใช่ไหมวันนี้โอ้โหแน่นอนมากนะครับวันนี้อันนี้ช่างทำต้องไล่เลเยอร์ไหมครับด้านบนได้ไล่เลเยอร์เขาบอกว่า FC ช่างทำข่าวหัวใจเยอะมากนี่ยิ้มให้หน่อยอันนี้น่าจะทางบ้านช่างทำแน่นะครับเขาบอกว่าสวัสดีครับได้ความรู้ไม่มีกั๊กครับทีมนี้โอ้โหขอบคุณมากครับพี่ดีสวัสดีค่ะช่างทำ FC ช่างทำโอ้โหเยอะจัดเยอะจัด FC จากระยองครับโอ้โหธรรมดาที่ไหนอ๋อเขาบอกว่าอยากให้มีห้องแบบขับเฮ้าคุยเลือกตัดผมจังเลยได้ครับถือว่าเป็นไอเดียที่ดีหรือโปรเจกต์ดีๆนะครับอันนี้เยี่ยมนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับพี่บิ๊กบอสขอบคุณมากนะครับเขาบอกว่าปัตตาเลียนคมมากใช่ไหมตัวนี้เป็นตัวอะไรเอ่ยปัตตาเลียนตัวแบ็กบีโอ้โหทำไปทำมาเนี่ย300คนดูแล้วนะครับตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสลามและสวัสดีพี่ๆบางๆทุกคนครับสลามครับผมครับผมสามร้อยคนแล้วขนาดช่างทำแค่ถ่ายด้านบนนะครับบอกว่าเฟสของช่างทำนี้สว่างสุดๆอยู่ที่ร้านนี่แสบตาสุดๆใช่เพราะว่าอยู่ใกล้ไฟนะครับว่าไปนั่งFC เยอะมากนะช่างทำใช้ดีมากปัตตาเลียนตัวนี้เขาบอกโอ้โหแน่นอนครับตัวนี้ถ้าตอนต่อไปก็ผมก็จะใช้เบอร์ศูนย์
ปักไกด์ไลน์แรกก็คือเริ่มแล้วเริ่มตั้งเฟสแล้วจัดไปครับระดับประมาณไหนเขาบอกเบาได้เบาครับช่างทำเผื่อวัวหุ่นระวังวัวหุ่นหงายนะจังหวะเสยบัลเลียนเมื่อกี้แน่เลยจะเอาทีวีไปถอยอ๋อนี่ไม่ได้ไลฟ์สดอยู่สุดยอดสวัสดีครับทีมงานทุกคนสวัสดีครับพี่สวัสดีครับนี่เขาบอกกินชาบูดูช่างทำไปด้วยธรรมดาที่ไหนเนี่ยโอ้โหวันนี้เป็นทรงบัตเฟดนะครับสวัสดีพี่ยีด้วยครับเขาบอกนี่วันนี้เรามาดูเฟดของช่างทำนะครับผมอันนี้เป็นความลับตั้งแต่เรามาอยู่ร้านด้วยกันช่างทำมาดูฟังอะไรก็คือเพราะว่าปกติก็ตัดผมใช่ไหมบางใช่ใช่ตัดได้ดูวันที่บางบอกก็คือแบบสว่างมากเวลาท่านทำเฟดก็ขอบก็จะตั้งไงนะกรอบเลยท่านทำจะตั้งกรอบจิ้มไปเลยอ่ะเขาบอกว่ารอขับเฮาด้วยครับด้วยคนครับได้ครับพี่ยินดีมากครับนะครับหลังจากที่ผมตั้งไกด์ไลน์เบอร์ศูนย์เสร็จแล้วผมก็จะมาทำการกันขอบก่อนเพื่ออะไรครับกันขอบเพื่อที่เราจะได้เห็นระดับชัดเจนก็คือมีกรอบมีการวางแผนมีขอบเขตในการทำงานเนาะเขาบอก FC ช่างทำเยอะมากเยอะจริงๆวันนี้300คนดูคนดูแน่นมากครับร้านอยู่ที่ไหนครับบังร้านอยู่หาดใหญ่ครับจังหวัดสงขลานะครับอยู่ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์4นะครับร้านฮาริสบาร์เบอร์ถ้าแวะมาก็สามารถเข้ามาทักทายกันได้สำหรับขับเฮาเมื่อกี้เป็นโปรเจกต์ดีๆแน่นอนรอกันได้เลยนะครับไอเดียดีนะใช่ถือว่าได้มาแชร์ประสบการณ์หรือมาได้พูดคุยกันนะใช่นี่มันจะได้เกิดไอเดียใหม่ๆใช่การแค่ข้างเดียวก็คมแล้วบางโอ้โหสุดยอดธรรมดาที่ไหนตัวนี้กันขอบปัตตาเลียนตัวนี้ทำไมถึงคมรับคมมาหรือเปล่าตัวนี้ต้องรับคมครับผมถือว่าเป็นการรับคมจากโรงงานมาเลยนะอันนี้ก็คือเปิดกล่องแล้วก็ใช้ได้เลยใช่ไหมใช้ได้เลยครับตัวนี้ยอดอันนี้ขนาดแบบยังไม่ได้ใช้มีดโกนนะครับผมทักทายทุกคนครับสวัสดีพี่เบียร์ด้วยนะครับครับพี่เบียร์พี่เบียร์วันนี้น้องทำมาเองเลยนะบัตเฟดครับพี่เบียร์นี่สุดยอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับโอ้คือการวางแผนมันช่างทำดีนะตีกรอบก่อนใช่ใช่ใช่ทีนี้ก็เลือกระดับได้สบายเลยมั้งใช่สำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจสินค้าก็สามารถทักเข้าไปในเพจได้เลยครับสำหรับกันขอบตัวนี้ราคาจะอยู่ที่750บาทรวมส่งกันไปเลยนะครับทีนี้ขั้นตอนนี้ช่างทำก็จะเคลียร์พื้นที่ด้านล่างครับผมทีนี้เริ่มจะเคลียร์พื้นที่เดี๋ยวก็ปิดกำลังจะโอ้โหพี่เบียร์ให้ดาวช่างทำ30ดวงครับโอ้โหพี่เบียร์ชีวิตลิขิตเองของเรานี่เองนะครับฟัดไปแล้ว6สัปดาห์นะครับสุดยอดก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามารับชมพวกเรานะครับเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับถือว่าเบอร์ศูนย์นี้คมจริงๆนะใช่เที่ยงเลยเที่ยงเลยใช่ใช่เบอร์ศูนย์นี้ก็คือคลีนแล้วอ่ะคลีนมากเกือบจะเครื่องครัวเลยนะใช่ใช่หันให้เพื่อนดูหน่อยโอเคสำหรับคำถามนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับใช่นี่สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับสวัสดีพี่สปป.ลาวทุกท่านเลยนะครับสบายดีนะครับเขาบอกว่าช่างทำฝีมือสุดเลยครับโอ้โหขอบคุณมากครับทำทำไม FC เยอะจังวะจากระนองก็มาเนี่ยโคราชก็มียังไงกันแน่ไปวางไข่ไว้หรือเปล่าสุดยอดจริงๆครับโอเคต้องบอกว่าโอ้ยได้จะทำงานได้ดีนะสำหรับบางกรอบทรงสวยมาก
ก็สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับ374คนดูนะครับโอ้โหดูดิสุดยอดคมมากตัวนี้ขอบอกจากสปป.ลาวสบายดีนะครับพี่วันนี้เป็นทรงบัดเฟดนะครับเป็นการไล่เฟดโดยช่างฮัมนะครับหรือถ้าเรียกกันง่ายๆคือสกินเฟดใช่เขาบอกว่าชอบชอบชอบช่างสุดยอดนี่นี่ขนาดแค่แบบใกล้ไร่แรกนะครับนี่จะเป็นงานดิบก่อนนะครับนี่งานดิบอันนี้เหมือนอันนี้บางคนเขาก็ตัดแบบนี้เลยนะใช่ใช่อย่างแรปเปอร์นะบางมันก่อนเลยอย่างบางอาริสอะไรเงี้ยบางมันก่อนก็คือจิ้มแล้วก็ไปเลยใช่พอเราจิ้มเราจะสร้างแบบกรอบได้ชัดเจนทำงานได้ชัดเจนแต่พอเราจิ้มเราต้องลงน้ำหนักให้มันเบาๆนะค่อยๆไม่งั้นก็คือลบของไม่ได้เลยแล้วก็ระดับต่อไปผมก็จะใช้เป็นเบอร์ 0.5 ก็คือเคลียร์พื้นที่ด้านล่างเสร็จปุ๊บช่างทำก็จะใช้ 0.5 เลยครับผมอันนี้เปิดฟันหรือว่าปิดฟันครับปิดฟันครับผมโอเคครับผมถ้าเราก็จะสำหรับผมจะวางไว้ด้านบนไกด์ไลน์แรกประมาณ1นิ้วโดยประมาณโดยประมาณเฮ้ยสูตรนี้แบบสุดยอดอ่ะดีป่ะโอ้ยถือว่าไกด์ไลน์เลขนี้ขึ้นชัดเจนมากนะคือดีตั้งแต่ 0.5 ของช่างใช่สำหรับคำถามก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับถ้าด้านหลังนี้แบบสร้างไกด์ไลน์ไม่เป็นตัว V เป็นตัว U ได้ไหมครับได้ครับผมแล้วแต่ความถนัดนะความถนัดของแต่ละคนแล้วแต่ดีไซน์ได้เลยนี่ปัตตานีนี่ขอบอกใช้ 0.5 ก่อนก็แสดงว่าเดี๋ยวก็คือมาเก็บเบอร์ศูนย์ที่หลังบางคนก็อาจจะเบอร์ศูนย์ก่อนก็ได้ใช่แต่ถ้าความถนัดก็เอา 0.5 ก่อนก็ได้ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าเทคนิคเฟดของแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันนะช่างยีอีกแบบช่างฮาริสอีกแบบแล้วก็มาดูช่างฮาร์โมนีก็อีกแบบนึงนะลองปรับใช้รายละเอียดใช่ใช่ลองดูว่าถนัดอันไหนก็เลือกใช้อันนั้นได้เลยใช่จากสุราษฎร์ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่340คนดูครับจากที่ไหนกันบ้างพิมพ์มาใต้คอมเมนต์หน่อยจากที่ไหนกันบ้างคอมเมนต์มาหน่อยฝากสวัสดีช่างทำด้วยครับผมนี่ครับโหแต่ก็เป็นเทคนิคที่แบบก็ง่ายขึ้นนะถ้าเอาไปใช้เพราะว่าบางทีเราอาจจะเกินเบอร์ศูนย์ไปใช่ก็คือวางระดับเอาไว้ 0.5 ไปก่อนถ้ามองง่ายๆการทำงานของช่างทำก็จะมีการวางกรอบเอาไว้เสมอเพื่ออย่าไม่อยากให้งานเราหลุดหรือว่าสูงเกินจนเกินไปมีระดับที่แม่นยำสุดยอดต้องบอกว่า360คนดูละโอ้โหสุดยอดจากสปป.ลาวสบายดีนะครับทีนี้ก็ช่างทำเสร็จแล้วเบอร์0.5 ใช่ก็จะใช้เป็นเบอร์1เบอร์1ตอนนี้อ๋อขึ้นเหรออ๋อก็คือ0.5เสร็จปุ๊บเบอร์1เลยเขาบอกว่าถ้าลูกค้านั่งอยู่หน้าโต๊ะนี่ตกใจเนี่ยทำไมพี่ไม่ไล่ชั้นล่างออกใช่ เดี๋ยวก่อนอื่นต้องถามหัวหุ่นก่อนเลยว่าตกใจไหมพี่เขาไม่ได้แกะลายนะก็คือฝากไว้ให้คิดก่อนผมจะตอบโอ้ยเขาบอกจากสตูลสุราษฎร์โอ้โหเยอะมากคือถ้าตัดในร้านนี้ลูกค้าแบบมีแบบมีตกใจอ่ะผมว่าใช่เขาบอกว่าถ้า400นี่เดี๋ยวให้ช่างทำแกะลายในแบบว่ะอ่าโอ้โหไม่ชื่อ400เมื่อไหร่นี่ได้400แกะลายได้ไหมอ่าแกะลายที่คิ้วได้ไหมได้เลยครับโอ้ยก็ดูเพลินๆนี่370คนดูแล้วนะครับโอ้โหFC ช่างฮาริสครับโอ้ขอบคุณครับFC จากเชียงรายสวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับตอนนี้ก็ขึ้นทะลุอยู่แล้วครับใช่ถ้า400นี่ขอบอกเดี๋ยวช่างทำโชว์แกะลายด้วยนะครับคิ้วด้วยนะนี่มีคิ้วด้วยเหรอน่าจะบอกแกะที่คิ้วเฮ้ยไม่ได้อยู่ไม่แบบโอเคเมื่อกี้บอกแล้วโอ้โห383คนดูโอ้ยมันจะกันลุ้นนี่มีเพื่อนชวนเพื่อนมีน้องชวนน้องกันเข้ามาดูกันเลยนะครับมีแฟนได้ไหมมีแฟนก็จัดมาเลยครับกิ๊กก็ได้ครับไปเรื่อยหลังจากนั้นเบอร์หนึ่งผมก็จะปรับฟันลงให้สุดเลยดูเพลินๆก็396คนดูแล้วนะครับในแบบ
ยอมต้องยอมแก่ลายนะครับเขาบอกว่านายแบบใจถึงมากสุดยอดผมก็จะใช้การสะบัดขอบด้านบนให้เชื่อมกับกับเบอร์3เมื่อกี้เลยเบอร์3ใช่โอ้โหไม่เสร็จจริงๆอันนี้ดูการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของช่างทําเป็นการเป็นแบบสะบัดใช่มั้ยครับช่างทําแบบนี้จากมุมนี้นะครับโอ้โหดูแบบนี้อ่ะเครดิตถ้าเรามองอีกมุมนึงสำหรับคำถามก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับพี่ๆทุกคนโอ้ยแค่จ้างทำสะบัดก็เป็นเงาอ่ะครับสุดยอดเมื่อกี้ผมโคตรชอบคอมเมนต์นั่นเลยเขาบอกว่ากินชาบูไปด้วยดูช่างทำไปด้วยพี่อุ้ยเป็นเงาแล้วอ่ะครับชั้นบนโอ้ยช่างทำสะบัด400เลย400ก็ดวงโอ้โหสุดยอดพี่ต้องแกะลายต้องดูแล้วนะครับ400คนดูนะครับพี่ต้องแกะดีคิวด้วยนะผมบอกคนดูไปแล้วแล้วถ้า500มีอะไรพิเศษไหม500เฮ้ยต้องลาลงมาที่คอไหมเนี่ยไม่มีผมไม่ได้โอ้โหสวัสดีพี่424คนดูด้วยนะครับสุดยอดโอ้โหตอนนี้นะเยอะมากหัวใจก็มากนะครับด้านบนเมื่อกี้เป็นเบอร์อะไรครับช่างทำด้านบนเป็นเบอร์3ครับผมคือสังเกตดีๆคือตรงนี้คือเริ่มแล้วเงาเงาเริ่มมาแล้วใช่ๆนี่เขาบอก FC จากนาราบางเปงของเรานี่เองโอ้ยสุดยอดโหมาดูข้างๆกันหน่อยช่างทำสะบัดก็เริ่มเงาขึ้นแล้วอันนี้เบอร์3แล้วก็แค่เบอร์1เป็นเงาแล้วช่างทำครับเดี๋ยวก็ฝากแจ้งข่าวสารดีๆหรือโปรโมชั่นดีๆจากพี่น้องสปปลาวทุกท่านนะครับถ้าสนใจปัตตาเลียนหรือสามารถสั่งซื้อได้ที่อาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมชายนะครับอยู่ดงโดดมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะครับก็พี่ๆสปปลาวสะดวกก็สามารถสั่งกันได้เลยนะครับครับเดี๋ยวรายละเอียดเราจะพิมพ์ให้ตรงด้านล่างนะครับสำหรับพี่ๆสปปลาวทุกท่านที่ต้องการซื้อปัตตาเลียนหรืออุปกรณ์ตัดผมที่อาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมใช้นะครับอยู่ดงโดดมหาวิทยาลัยแห่งชาติเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ติดต่อให้นะครับโอ้เผลอแป๊บเดียวนี่โอ้คือช่างทำจะทำทีละข้างใช่อ๋อไล่จากด้านข้างไปด้านหลังแล้วก็จะเริ่มอีกข้างหนึ่งทันทีโอ้โห400นี่แน่นมากสงสัยอยากให้นายแบบของเรานี่แกะลายกันเลยนะปัตตาเลียนนี่เป็นปัตตาเลียนของ Bubble Band ครับเป็นตัว Back Beat 2นะครับถ้าสนใจก็สามารถทักเข้าไปในคอมเมนต์ได้เลยนะครับฟันนี้เป็นฟันอะไรครับเมื่อกี้เป็นฟันเฟด2ชั้นเลยครับผมฟันนี้รับมาจากโรงงานด้วยนะใช่ครับผมคมมากๆไม่เชื่อลองซื้อไปใช้ดูต้องบอกว่าช่างทำข้อดีมากนะใช่สะบัดปกตินี่สะบัดบ่อยไหมครับช่างทำบ่อยครับผมเฟรมเย็บช่วงนี้อ๋อโอ้ยดูเงาครับผมโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับต้องบอกก่อนเลยนะครับการเฟรมของช่างทำนี่ไม่เหมือนใครนะครับขนาดผมตัดผมอยู่ข้างเขานี่ยังงงเลยนะครับแต่ละคนก็จะมีเทคนิคเป็นของตัวเองเนาะก็สามารถไปก็ไปปรับใช้กันได้ครับโอ้โหเกินไปช่างทำโอ้โหไม่ได้แล้วมา400แล้วโอ้ยก็สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับนี่ก็คือแบ่งเทคนิคให้เพื่อนๆเลยใช่ไหมช่างทำก็เป็นเทคนิคดีๆนะใช่ๆปัตตาเลียนตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคาจะอยู่ที่1,490บาทรวมส่งกันไปเลยทีเดียวสำหรับในไลฟ์สดเท่านั้นนะครับถ้าขึ้น500นี่ผู้ทำหมดต้องตัดจุกเขาบอกว่าสวยมากๆโอ้โหนี่ยังไม่เสร็จขนาดยังไม่เสร็จนะครับเบอร์หนึ่งเปิดฟันจบแล้วทีนี้ก็เบอร์อะไรต่อครับช่างทำจะมาใช้ 0.5 โอ้ยใช้ฟันเล็กน้อยเพื่อเก็บนี่เล็กน้อยอย่าปรับเยอะเดี๋ยวเมื่อกี้ปรับฟันนี่ปัตตาเลียนตัวนี้ปรับฟันข้างๆได้ด้วยเหรอใช่ปรับเสียงเพราะมากๆแก๊กแก๊กโอ้โหจัดไปเลยครับโอเคนี่สุดยอดเลยเนี่ยโอ้โหอุ้ยสะบัดเป็นเงาอีกแล้วสวัสดีพี่จากสปปลาวทุกท่านนะครับก็ฝากรายละเอียดโปรโมชั่นดีๆสำหรับพี่ๆสปปลาวที่สนใจจะซื้อปัตตาเลียนนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่อาจารย์ตุ้ยสอนดัดผมชายนะครับอยู่ดงโดดมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะครับก็สามารถเข้าไปซื้อได้สะดวกมากๆสำหรับพี่ๆที่อยู่สปปลาวทุกท่านนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะทิ้งใต้คอมเมนต์ให้นะครับต้อง
บอกว่าที่ลาวมันแบบน่าไปเที่ยวทั้งเวียงจันทร์อะไรใช่ก็อยากไปเที่ยวบ้างถ้ามีโอกาสอยากไปนะเปิดประเทศอะไรเงี้ยนะใช่ครับผมนี่อยากไปทักทายพี่พี่บาร์เบอร์ด้วยนะที่สปป.ลาวมากๆใช่ครับใช่เดี๋ยวใครที่มาที่ไทยก็แวะมาหาพวกเราได้นะก็คือโอ้ยอันนี้คือปรับฟันแล้วก็เคลียร์ให้มันเงาขึ้นใช่ไหมใช่ใช่อันนี้คือการเชื่อมร่วมไงช่างช่างครับใช่ครับผมเป็นการเชื่อมระหว่างเบอร์ 0.5 กับเบอร์ 1ก็คือเวลาทำเทคนิคแบบนี้ก็คือสูตรนี้ก็คือแบบง่ายมองง่ายเงาก็ออกมาสุดยอดมี FC จากกัมพูชาด้วยนะครับโซซาไดด้วยนะครับพี่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอ้โหช่างทำเอ้ยก็คือจะเริ่มอีกข้างนึงทันทีเลยโอ้โหของเขาขอบอกว่าวันนี้ช่างทำมานี่คนดูแน่นมากนะใช่ไม่373คนดูอ่ะช่างทำคิดดูถือว่านิ่งจัดวันนี้ช่างทำมาเองเลยสงสัยเพื่อนๆรอช่างทำนานแล้วแหละนี่กว่าจะมาใช่ปกติแว็บอย่างเดียวแต่ถ้ามาก็ไม่ผิดหวังให้ช่างทำก็บอกถ้าเจอเขาต้องเรียกฉายาว่าอะไรครับทำซี่ครับในแบบยังโดนใจชื่อเลยนะครับโอเคเขาบอกว่าอะไรนะ FC จากอีกซอยหนึ่งอ๋อพี่กวางสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับ405คนดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่างทำวันนี้ด้วยนะครับช่างทำซี่ใช่ไหมช่างทำซี่เขามาจากประเทศอิหร่านนะครับผมไม่ใช่นะครับพูดไปเรื่อยบางทีเดี๋ยวรถกักตัวนะทำซี่แห่ง SRBB ครับผมอารมณ์แบบเหลือถ้าเหลือเส้นตรงนั้นก็เท่นะพี่คืออันนี้ก็คือช่างทำเลี้ยงไว้ก่อนเผื่อว่าลูกค้าชอบอันนี้คอมเมนต์นี้น่าจะเป็นทางบ้านจากช่างทำนะครับเขาบอกว่าถ้ายอดถึง500ฝากทีมงานเปลี่ยนทรงผมให้ช่างทำด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นพี่สาวของช่างทำแน่เลยนี่ก็มีให้กำลังใจน้องนะก็ขอบคุณมากนะครับจากนราธิวาสด้วยนะครับสวัสดีช่างแม็กชิกาเลตบาร์เบอร์จากสุราษฎร์ด้วยนะครับพิษณุโลกก็มานะครับใช่ครับนี่เขาบอกว่าตัดได้เท่มากค่ะโอ้โหช่างทำเยอะมากหัวใจนี่ไม่ขาดสายกันเลยทีเดียวขอบคุณมากครับนี่เดี๋ยวเอาเป็นลูกหัวใจเลยป่ะพี่ท่านทำได้ไงครับเอฟซีจากสปป.ลาวมาแล้วนะครับผมโอ้ยดูเงาครับผมเผลอแป๊บเดียวนี่เงาขึ้นอีกแล้วนะสุดยอดมากต้องบอกว่าใครที่เริ่มเฟดชอบเฟดนี้ลองเอาเทคนิคใช่ใช่ใช่เฟดนี้ถือว่ามองง่ายนะบางนะแต่ว่าแค่แบบเราวางระดับให้ดีๆใช่วางระดับแบ่งสัดส่วนให้ดีๆอย่างช่างทำบางสัดส่วนได้ดีมากครับเขาบอกว่าแบ็กบิท2นี่ใช้ดีมากตัวนี้เป็นปัตเตอร์เลียนจากบับเบิ้ลเบนนะครับตัวแบ็กบิทรุ่น2นะครับตัวนี้ราคาก็จะอยู่ที่ 1,490 บาทราคานี้เฉพาะในไลน์เท่านั้นรวมส่งกันเลยทีเดียวถ้าสนใจก็สามารถทักเข้าไปในเพจได้เลยนะครับอันนี้เป็นบับเบิ้ลเบนรุ่นสะบัดเป็นเงาครับผมนี่แบ็กบิท2นะครับเขาบอกว่าเงาเนียนกริปนี่สุดยอดสุดยอดตอนนี้นะครับผมตอนนี้ช่างทำเสร็จแล้วจะใช้เบอร์0เบอร์0เลยครับตอนนี้ปิดฟันเลยนะครับโอเคช่างทำก็เหมือนเดิมครับช่างทำก็จะทำข้างใดข้างหนึ่งก่อนครับเขาบอกว่ามาไม่ทันล่างสุดนี้เป็นตัวโกนเหรอครับช่างทำล่างสุดใช่ไหมครับล่างสุดก็จะเป็นตัวโกนเป็นเป็นเบอร์ทิมเมอร์ใช่ไหมตัวนี้อันนี้ราคาเท่าไหร่นะ750บาทครับรวมส่งเป็นตัวทิมเมอร์เขาบอกว่าละเอียดสุดๆเกือบเครื่องโกนอ่ะสั้นสั้นแบบสั้นมากสั้นมากอ่ะมาเรามาต่อกันดีกว่ากับขั้นตอนนี้เป็นเบอร์0ใช่ไหมเบอร์0เลยครับผมก็จะใช้การสะบัดเพื่อลบขอบที่ไม่ไว้อันนี้ก็คือเหลือให้ลูกค้าคิดก่อนเดี๋ยวดูขั้นตอนการปรับปัตเตอร์เลียนของช่างทำนะตัวนี้แบบใช้นิ่มมาก
อ๋อเทคนิคที่ช่างทำทำอ๋อมันจะแปลว่ามันจะกลืนง่ายขึ้นโอ้โหอ๋อมันคือลบไปเลยโอ้มาแล้วดูดิสุดยอดแป๊กแป๊ก2 3ทีก็ออกแล้วนะเบอร์0นะโอ้โหถือว่าแบบถือว่าดีนะลึกมากใช่โอเคอันนี้ปัตเตอร์เลียนตัวนี้สำหรับมือใหม่นี่ช่างทำแบบใช้ง่ายไหมผมว่าใช้ง่ายนะเพราะว่าแบบมันจะมีอ๋อยาเราจะได้รู้ระดับว่าเราควรดับกี่ดอกก็คือมีไอตัวคันโยกเนาะปรับระดับ4ระดับได้สามารถรู้ได้เลยว่าระดับนี้ประมาณกี่มิลกี่มิลใช่ๆคือเมื่อกี้ช่างทำบอกว่าเสียงไพเราะมากโอ้โหลองดูอีกทีโอ้โหกลืนง่ายมากเลยอ่ะสุดยอดโอ้โหหัวใจมารัวเลยครับช่างทำผมจริงตัวนี้ขอบคุณมากครับโอ้โหมาเลยตอนนี้โอ้ยคนดูแบบนิ่งมากคนดูนิ่งมากๆขอบอกก็สำหรับโปรโมชั่นดีๆหรือข่าวสารดีๆก็ไม่ควรพลาดก็อย่าลืมแอดไลน์ Barber Bay นะครับเข้าไปที่ Line แอดนะครับกดค้นหาเพื่อนๆแล้วก็พิมพ์คำว่าแอด Barber Bay B A R B E R B R A I N นะครับก็จะขึ้นเพื่อนให้กดเพิ่มเพื่อนนะครับกดเข้าไปที่แชทคนไหนที่ยังไม่เป็นเพื่อนก็สามารถกดเพิ่มเพื่อนเข้าไปได้นะครับกดไปปุ๊บก็จะมีโปรโมชั่นดีๆหรือข่าวสารดีๆสำหรับพี่ๆน้องๆคนไหนที่ไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับตัดผมก็สามารถเข้าไปแอดไลน์ทาง Barber Bane ได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างสำหรับไลฟ์ที่ผ่านมาสามารถดูย้อนหลังได้ที่ LINE @นี้ด้วยนะครับนี่ตรงมุมขวาด้านล่างนะครับนี่ก็จะขึ้นเป็น Facebook Live เลยนะครับสามารถกดเข้าไปก็จะมีไลฟ์ที่ผ่านมาหลายคนเลยทั้งพี่บอมใช่พี่กิจพี่ตั้มช่างฮาริสช่างเฟืออะไรเยอะๆมาใหม่ก็อย่าลืมเข้าไปในที่ LINE @ของ Barber Bane นะครับครับนี่โอ้โหเผลอแป๊บเดียวอีกฝากกำลังจะมานี่ถือว่าอยากรอแกะลายเนี่ยใช่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 สำหรับลายที่เมื่อกี้ได้สัญญาไว้ถ้าใครอยากให้แกะลายไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาโอเคเราจะเลือกลายที่ดีที่สุดให้กับโหวุ่นของเราวันนี้นี่ก็คอมเมนต์เข้ามากันเยอะๆนะครับพี่พี่ครับผมโอ้ยเป็นเงามากอ่ะสุดยอดอย่างคำถามก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสังเกตว่าช่างทำจะใช้เป็นมุมๆนะถ้าช่างใหม่ๆเห็นไหมใช่ครับเคลียร์ออกอย่างใช้มุมนี้เป็นการเซฟงานใช่ไหมครับช่างทำใช่ครับผมเราจะได้ไม่ต้องไปทำส่วนที่เราไม่ต้องการบางทีเราใช้เต็มหน้าฟันแบบเนี้ยมันจะไปโดนในจุดที่เราทำไปแล้วก็คืออาจจะผิดบล็อกได้ก็คือเป็นสัดส่วนไปจุดๆไปสุดยอดสวัสดีครับสาวกฮาริสครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสังเกตที่ข้อมือช่างทำนะครับผมเอามาแล้วดูแป๊บเดียวนี้เงามาเลยนะสวยมากสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจเรียนหรือคอร์สออนไลน์อย่างนี้ทางเราก็มีใช่ก็มีคอร์สออนไลน์นะครับผมใช่ครับดูชั้นต่างๆใช่หรือว่ารอติดตามทางเพจ Barber Bane ได้นะครับครับผมนี่ในส่วนของด้านหลังครับดูตอนนี้สังเกตว่าช่างทำเริ่มปรับฟันแล้วครับผมก็คืออันนี้ก็คือจะปรับฟันเรื่อยๆเลยใช่ไหมช่างทำดูหน้างานไปใช่ไหมครับจุดไหนที่ยังไม่เคลียร์เราก็จะปรับฟันเพื่อเคลียร์จุดนั้นเผื่อแว็บเดียวนี้มาเลยนะก็สำหรับไลฟ์ที่ผ่านมาพี่ๆคนไหนอยากจะดูย้อนหลังหรือติดตามข่าวสารที่ไม่ควรพลาดก็อย่าลืมเข้าไปในไลน์นะครับกดเพิ่มเพื่อนเมื่อกี้อย่างที่บอกดูเทคนิคนี้ครับนี่อ๋อเมื่อกี้ข้างๆมันคืนแล้วแต่ข้างหลังมันไม่เชื่อแล้วก็จะใช้เป็นตัวทิมเมอร์ก็สำหรับ LINE แอดก็อย่าลืมแอดเข้าไปนะครับกดที่เพิ่มเพื่อนแล้วกด
เข้าไปด้านในก็จะมี Facebook Live ย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปดูกันได้นี่เยอะแยะมากมายเลยก็ฝากเข้าไปแอดไลน์กันด้วยนะครับจะได้เชื่อมกันเนียนมากขึ้นเขาบอกว่าสุดยอดครับเงาสวยมากคืนนี้ต้องหัดสะบัดข้อมือแล้วครับผมสุดยอดพี่ปกติช่างทำก็สะบัดทุกคืนนะครับตอนใหม่ๆผมแบบคือเอาปัตตาเล่นกลับบ้านใช่ไหมใช่ใช่เอาปัตตาเล่นกลับบ้านไปฝึกนะครับเขาบอกว่าบางคนอาจจะไม่รู้ทำไมต้องพลิกปัตตาเล่นลงแบบนี้ครับถ้าเกิดเราเปิดฟันแบบเราใช้หน้าฟันแบบเนี้ยแบตเตอรี่มันจะกินผมมากอาจจะลั่นได้ใช่ไหมแต่ถ้าแบบเนี้ยแบตเตอรี่มันจะกินน้อยกว่าโอเคโอ้โหถือว่าเป็นการเซฟการทำงานสุดๆเลยนะครับสุดยอดชอบไหมครับพี่บอยเงามากมากสำหรับคำถามก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับอยากเป็นช่างทำใส่โอ้นี่อะไรครับเขาบอกว่าเทคนิคใหม่ของคุณช่างทำครับขอบคุณครับนี่โอเคคนดูยังต่อเนื่องนะครับผมหลังจากนี้เราก็จะใช้เป็นเครื่องกลจากเมื่อกี้ลงทิมเมอร์เบอร์0แล้วนี่ยังเป็นลงตัวโกนอีกดูซิว่าจะเงาขนาดไหนกันผมจะลงเป็นส่วนล่างสุดนะครับเชื่อมกับส่วนของทิมเมอร์เพื่อจะให้สว่างมากยิ่งขึ้นก็คือเป็นการเก็บรายละเอียดเพื่อให้เฟดนี่เงามากยิ่งขึ้นเหตุผลที่ทำไมช่างฮาริสแสดดาก็เพราะเครื่องกลตัวนี้ครับอย่างช่างฮาริสมีแบบข้อมูลไหมครับแบบระดับเฟดนี่จากเบอร์ศูนย์นี่มันมีศูนย์ต่ำกว่าศูนย์อีกไหมใช่ก็จะมีต่ำกว่าศูนย์ก็เป็นตัวทิมตัวโกนนี้เป็นตัวโกนทิมเมอร์ใช่แล้วก็ที่ต่ำกว่านั้นก็จะต้องเป็นมีดโกนเป็นมีดโกนหรือเครื่องโกนหนวดนี่แต่อนาคตอาจจะมีต่ำกว่านั้นแล้วก็ใช่ก็อันนี้คือค่อยๆสะกิดใช่ไหมใช่อยากเห็นลายโอ้โหพี่หนุ่มให้ดาวช่างทำ50ดวงนะครับโอ้โหก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามาดูกันด้วยนะครับโอ้โหช่างทำนี่วันนี้ฟาดไปประมาณ80ดวงแล้วนะฮะธรรมดาที่ไหนอย่างพี่เบียวทรงนี้ตัดบ่อยไหมครับพี่ตัดบ่อยครับตัดบ่อยทรงนี้ดูแลง่ายนะโอ้โหหัวใจเยอะมากจริงๆขอบคุณมากครับดีจริงๆดีไซน์สวยมากใช่ไหมไหนดูเครื่องกลหนวดหน่อยดินี่ครับผมนี่อันนี้เป็นตัวใหม่เลยป่ะเนี่ยนี่เป็นตัวใหม่เลยครับดีไซน์ล้ำมากนะนี่เป็นสีโรสโกลด้วยไหมใช่สวยมากสีสวยมากร้านอยู่จังหวัดสงขลาครับอำเภอหาดใหญ่ร้านฮาริสบาร์เบอร์นะครับถนนนิพัฒน์สงเคราะห์4นะครับถ้ามีโอกาสก็เข้ามาทักทายกันได้นะครับเอาลายก่อนดีกว่าเพราะว่าตามที่สัญญากันเอาไว้สำหรับเครื่องกลหนวดนี้ราคาเท่าไหร่ครับช่างอลิสเมื่อกี้ในไลน์430บาทนะครับผมรวมส่งไหมราคานี้รวมส่งไปเลยนี่บอกว่าในไลน์นี่โปรโมชั่นดีๆเยอะมากนะก็สามารถไปตำกันได้นะครับใส่ร้านเหรอใช่ตามที่สัญญาไว้ผมก็จะใส่ใส่ร้านตัวเองได้ไหม มีอยู่ครับนี่อันนี้ถอดหน้ากากให้พี่เพราะว่าเราต้องคิ้วด้วยใช่ไหมครับอยากได้อะไรกันบ้างก็คอมเมนต์เข้ามาหน่อยอยากให้ช่างทำใส่ลายอะไรกันบ้างคอมเมนต์หน่อยเดี๋ยวให้ดูงานรอบๆอีกครั้งนึงช่างทำอันนี้คือเฟดเสร็จแล้วเหรอใช่เร็วมากนะเจอได้โอ้โ
โอ้โหแป๊บเดียวเองสุดยอดอ่ะเงาวับเลยอ่ะดูดิสุดยอดสุดยอดแล้ววันนี้จะใส่ลายให้กับท่านผู้ชมเป็นลายอะไรดีผมจะเล่นเป็นลายที่แบบเป็นแนวมินิมอลดีกว่าตอนนี้กำลังมาเลยนะใช่เป็นรูปมังกรใช่ไหม ไม่ใช่นะครับหยอกนะครับโอเคจัดไปครับกับลายมินิมอลของช่างทำขอหัวใจรัวๆหน่อยครับนี่ผมก็จะต่อจะให้ลายมันต่อเนื่องกันเลยระหว่างคิ้วกับเฮ้ผมรอดูอยู่เนี่ยโอ้โหเล่นที่คิ้วกันเลยทีเดียววันนี้แต่ต้องบอกว่าสร้างคาแรคเตอร์ให้พี่เขาได้เลยใช่โอ้โหบากคิ้วนี่ดูแบบอันนี้ขึ้นเลยนะผมว่าดูเร็วครับแต่ลูกนี้ยังไงก็โดนใจอยู่แล้วใช่ไหมโดนใจอยู่แล้วโอ้สุดยอดกีดนี่กีดไปถึงเชียงใหม่เลยล้อเล่นนะครับล้อเล่นนะโอ้โหธรรมดาลูกให้จำครับคมมากตัวนี้แบบกีดทีเดียวอยู่เลยนะตัวคมมากเขาบอกว่าผมด้านหลังของเขาเนี่ยผมเขามีสักศีรษะเขามีลักษณะแบนแต่อยากตัดทรงนี้ควรบอกช่างยังไงดีว่าให้เหมาะสมกับช่างให้เหมาะสมกับทรงบัดเฟดก็อาจจะถ้าอยากให้ข้างหลังดูทุยใช่ไหมข้างบนเล่นเบอร์หนาๆไว้หนาไว้ก่อนบัดเฟดกระจายเป็นเล็กน้อยมีเยอะก็แนะนำว่าให้ในส่วนของด้านบนที่ช่างทำตัดเป็นเบอร์สี่เบอร์ห้าก็ได้ให้มีเนื้อผมที่เหลือให้ทุยแล้วสำหรับหัวหุ่นนี้ก็เป็นเบอร์สามใช่ไหมเมื่อกี้ก็เล่นเบอร์ที่มันสูงกว่าหน่อยจะทำให้ลักษณะมีความทุยเกิดขึ้นใช่ครับจะได้มีเนื้อผมให้เล่นทุยได้นี่เขาบอกว่าสุดครับเพื่อนทำนี่ธรรมดาที่ไหนเรียกผมว่าฮัมซี่นี่สุดยอดจะเป็นแบบมินิมอลสักหน่อยสุดเลยถือว่าโครงหน้าเปลี่ยนกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับคำถามก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับโปรโมชั่นดีๆหรือข่าวสารดีๆก็อย่าลืมเข้าไปในที่ LINE @barberbay นะครับข้างในก็จะมีโปรโมชั่นดีๆหรือข่าวสารดีๆเกี่ยวกับ Barber นะครับก็สามารถเข้าไปแอด LINE กันได้นี่ดูเลยใน LINE นี่จะมีเยอะมากนี่เป็นข้อมูลต่างๆโปรโมชั่นดีๆหรือไลฟ์สดย้อนหลังทาง Facebook ก็จะมีให้ดูย้อนหลังกันด้วยอย่าลืมเข้าไปเพื่อนๆและแอด LINE กันด้วยนะครับโอเคจะทําแล้วนี่ใช่ขั้นตอนต่อไปก็คือการขอบหรือเหยียบคนนี่ก่อนกันเขาบอก FC ฮัมซี่ค่ะนี่ทวนที่ใช้ก็จะเป็นของดอโคนี่ก็คือใช้อยู่ประจำอยู่แล้วใบมีดดอโคคมมากๆใบมีดตัวนี้ใช่ก็จะมาเริ่มกันเลยก็จะกันจากหน้าผากก่อนนี้ผมก็จะใช้เจลเย็นไว้ก่อนสำหรับมือใหม่นี้แบบควรทาเจลไหมครับช่างผมว่าควรทานะครับเพราะว่าจะทำให้ไม่ระคายเคืองด้วยสำหรับคนไหนที่แบบมืออาชีพก็กันสดได้ไหมก็ได้แต่แนะนำให้ลงเจลดีกว่านะเพื่อลดการระคายเคืองของผิวหนังลูกค้านะก็ค่อยๆกันกันไปเขาบอกว่าสุดยอดมากโอ้โหขอบคุณมากนะครับคมจริงๆอ่ะพอลงใบมีดเข้าไปอีกเขาบอกว่าทรงผมช่างฮัมซี่นี่ทรงอะไรครับผมก็จะเป็นแมนบันแมนบันนะนี่
ไว้มากี่ปีแล้วผมด้านบนไว้มาตอนโควิดนะครับอ๋อก็ตั้งนานแล้วนะใช่ก็ประมาณปีนึงแล้วถ้าคนดูแบบประมาณ1,000 คนนี่โกนได้ไหมหยอกนะครับก็เป็นการลงใบมีดแล้วตอนนี้ถือว่าคมมากฝึกท่าล้ำไปดูท่ากันดูการทำใบมีดธรรมดาที่ไหนธรรมดาไม่จำครับผมนี่ต้องบอกว่าเทคนิคนี้ก็คือมันจะง่ายขึ้นใช่เป็นการพับใบมีดเนาะได้ไม่ต้องเอี้ยวแขนใช่เป็นการลดนี่ลดการแบบปวดเขาบอกว่าอย่างกับพี่โต้งทูพีเลยครับนี่ถ้าเป็นไปได้นี้จะ8บาร์โชว์จะ8บาร์โชว์เลยเดี๋ยวฟรีสไตล์กันหน่อยก็คำถามก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามารับชมพวกเราก็จะมาตรงช่วงต้องบอกว่าพลังการบรรยากาศจะยิ่งเด่นขึ้นใช่ครับจะทำให้งานเนี่ยละเอียดมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นชอบไหมพลังการคมๆในแบบนี้ชอบชอบถูกใจมากถูกใจมากโอ้โหคมมากนะใบมีดดอโคนะอย่างการลงใบมีดมือใหม่ๆอย่างเงี้ยเวลาเราใส่ลายมีข้อควรระวังไหมครับช่างทำการลงมีดก็อาจจะระมัดระวังนิดนึงบางทีคนน้ำหนักหรือเรื่องอะไรก็คือควรดึงผิวหนังให้ตึงด้วยนะอันนี้มีส่วนไหมครับมีส่วนเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าผิวหนังของลูกค้าหย่อนมีดมันก็จะไปบาดง่ายมากกว่าที่เราทำให้หนังตึงเดี๋ยวให้ดูชัดๆเลยช่างทำจะดึงผิวนะครับให้ดึงเพื่อลดการบาดนะครับมีคำถามเข้ามาทรงนี้โครงหน้าแบบไหนบ้างที่เหมาะคือโครงหน้าที่เหมาะก็คือโครงหน้าเหลี่ยมเหมาะมากทรงนี้ใช่ไม่เหมาะสำหรับโครงหน้ากลมเพราะว่าจะทำให้ทั้งหมดกลมไปก็อาจจะตัดได้แหละแต่เพิ่มเบอร์หนาหน่อยโครงหน้าเหลี่ยมสวยมากทำให้ข้างบนหนานิดนึงจะเปิดแบบจะได้เป็นอารมณ์แบบอันเดอร์คัทน่าจะได้ยาวขึ้นเขาบอกว่ามือใหม่ครับอยากทราบว่าใช้น้ำยาอะไรก่อนลงมีดโกนก็เป็นเจลการตัวโกนทั่วไปครับพี่หาซื้อได้ตามร้านตัดผมทั่วไปใช่ก็เป็นเจลนะครับใช่เป็นเจลให้ลื่นมาก่อนถ้าอย่างบาร์เบอร์เมื่อก่อนเขาใช้สบู่ใช่ไหมใช่สบู่อะไรก็ได้นะให้มันลื่นๆนะถ้าเกิดว่าชอบสินค้าตัวไหนก็สามารถทักเข้าไปถามเข้าในเพจได้เลยนะครับเดี๋ยวชาลิตให้ดูรอบๆหน่อยครับโอเคสวยมากครับผมเป็นไงบ้างนายแบบชอบไหมตรงนี้ชอบครับชอบครับสวยมากผมยังชอบเลยอย่างดันแต่โครงหน้าไม่ได้คือรู้สึกแบบอยากจะแบบง่ายๆแล้วตื่นมาอะไรเงี้ยโอเคนะโอเคของหน้าพี่เท่มากโอเคก็พี่ๆคนไหนที่ไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆก็ผมขอบอกข่าวสารดีๆในทาง LINE แอดกันด้วยนะครับเข้าไปที่ LINE เนาะแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนกดที่ค้นหาก็พิมพ์อย่าลืมตัวแอดนะ @barbarbran ก็จะเป็น LINE ของ Bubble Brain นะครับก็สามารถเข้าไปกดเพื่อนเพื่อนกันได้ในนี้ก็จะมีข่าวสารดีๆหรือโปรโมชั่นดีๆสำหรับโปรโมชั่นการตัดผมนะครับก็เข้าไปในที่แชทนี่มันจะมีโปรโมชั่นมากมายเลยก็กดเข้าไปดูกันได้จะมีทั้งโปรโมชั่นในเรื่องของสินค้าหรือข่าวสารดีๆเกี่ยวกับแบบตัดผมและที่สำคัญก็จะมีไลฟ์สดย้อนหลัง
สำหรับไลฟ์ที่ผ่านมาในเพจ Barber Bean ก็สามารถเข้าไปดูกันได้นี่ก็จะมีหลายคนเลยพี่ตั้มพี่กิจพี่บอมช่างอลิศพี่เฟิร์นนี่ถือว่าเยอะมากเลยเดี๋ยวก็ฝากไว้ด้วยนะครับใน LINE@ โอ้โหนี่ก็ให้ดูกันเต็มๆกันไปเลยช่างทำสุดยอดเรียกผมว่าทำซิ่ง ชื่อแบ๋วมากชื่อแบ๋วมากต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันที่แบบกลมกล่อมมากโอเคนะใครที่เอาเทคนิคนี้มาจัดก็โอเคนะสวยอยู่ก็เป็นอีกทางเลือกนึงให้กับพี่น้องบาร์เบอร์ของเราใช่โอเควันนี้ก็เสร็จกันแล้วก็ขอหัวใจรัวๆให้กับช่างห้ามหน่อยครับนี่ขอบอกว่าวันนี้คนดูแบบหนาแน่นกันเลยทีเดียว FC ช่างห้ามนี่เยอะมากนี่เรียกผมว่าคำซี่โอเคเป็นไงกันบ้างครับขอหัวใจรัวๆให้ช่างห้ามหน่อยครับโอเคก็เดี๋ยวฝากเพจติดตามหรือโปรโมชั่นอะไรที่สามารถติดตามได้อ่ะฝากกันหน่อยครับก็ขอฝากหน่อยนะครับก็คือใครที่ชอบดูคลิปต่างๆก็คือเข้าไปที่เพจ Barber Bean Promet Official นะครับผมก็จะมีคลิปต่างๆของพี่ Barber ต่างๆมาบอกเทคนิคต่างๆนะครับผมใครที่ดูคลิปเนี่ยที่เราไลฟ์สดย้อนหลังก็เข้าไปที่ไลน์ได้นะครับผมส่วนใครที่ต้องการดูเรียนคอร์สออนไลน์ของเราในของ Harris Academy นะครับผมก็สามารถทักมาคุยกันได้แล้วจะมีคลิปต่างๆที่เราสอนเทคนิคต่างๆมากมายตั้งแต่เบสิกยันแอดวานซ์ขึ้นไปอย่างเพจร้านนี้เพจอะไรครับช่างครับเพจ Palace Barber Shop ครับผมก็ถ้าพี่ๆคนไหนสนใจพวกผลิตภัณฑ์โปรเมดอะไรงี้สามารถสั่งซื้อที่ไหนได้บ้างครับอุ้ยได้ที่เพจ Barber Bean โปรเมดหลักๆเลยก็คือในเพจกันเลยใช่ใช่อยากมาแถวห้างห้างอยากเซ็ตผมขึ้นมาลืมเซ็ตผมใช่เดินเข้าไปเลยไปที่ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตห้องน้ำเลยนี่ก็จะมีขายในท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตก็ไปตามกันได้แล้วก็เดินเข้าห้องน้ำไปเซ็ตผมกันเลยนี่เลยที่บิวเทียมนะครับก็ใกล้ที่ไหนก็ไปตามที่นั่นใช่อย่าง IG สามารถติดต่อที่ไหนได้บ้างครับติดตามกันที่ไหนได้บ้างเขียนว่า HRBD ก็จะขึ้นพวกเราทั้งหมดเลยใช่กดติดตามก็ได้ก็จะมีผลงานต่างๆที่เราแชร์กันใน IG ใช่ครับก็เป็นการไลฟ์สดของทีมงานนฤทธิ์ทุกวันศุกร์ 20:30 ครับผมและวันอังคารมีเป็นของใครบ้างครับพี่ตั้มนะครับผมพี่ตั้มสุราษฎร์แชร์แอนแชร์เวลา 20:30 เหมือนกันใช่ครับผมส่วนวันพุธก็จะเป็นพี่บอมเนาะใช่พี่บอมเวลา 20:30 และวันศุกร์กับทีมงานนฤทธิ์พวกเราครับผม 20:30 ครับโอเควันนี้ก็เสร็จสิ้นกันไปแล้วกับช่างฮัมซี่กับทรงบัสเฟตก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากที่ติดตามพวกเราไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ